ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหารฉบับที่6พุทธศักราช2566ในประกาศฉบับนี้เนี่ยนะครับเขาได้ออกประกาศลงวันที่2กุมภาพันธ์2566ซึ่งมีผลบังคับใช้ถัดจากวันประกาศเป็นต้นไปนะครับก็คือจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่3กุมภาพันธ์2566เป็นต้นไปซึ่งก็มีผลบังคับใช้แล้วนะครับทีนี้ในประกาศฉบับที่6เนี่ยเขามีการแก้ไขอะไรบ้างในข้อที่2เนี่ยเขาให้ยกเลิกความในวรรค1ของวงเล็บ2ของข้อ12แห่งประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหารพุทธศักราช2560ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่4พ.ศ. 2564แล้วก็ให้ใช้ความต่อไปนี้นะครับก็คือกรณีที่กจ.เนี่ยได้ดำเนินการสรรหาตามวงเล็บ1แล้วเนี่ยปรากฏว่าไม่มีบัญชีผู้ผ่านการสรรหานะครับแต่ว่ามีหรือว่ามีบัญชีแต่มีการเรียกใช้ครบบัญชีแล้วหรือกจ.ยังไม่ได้ดำเนินการสรรหานะครับก็คือไม่มีบัญชีนะครับมีบัญชีแต่เรียกครบไปแล้วหรือกจ.เนี่ยยังไม่ดำเนินการสรรหาแต่ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดยังมีตำแหน่งว่างนะครับยังมีตำแหน่งว่างที่ได้รายงานกจ.เพื่อให้กจ.ดำเนินการสรรหาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสายงานผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งประเภทระดับและมีฐานะตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเดียวกันเนี่ยมาดำรงตำแหน่งว่างนะครับมาดำรงตำแหน่งว่างในสายงานผู้บริหารที่ว่างโดยการย้ายการโอนการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหารที่ว่างได้จนกว่ากจ.จะมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารทั้งนี้เนี่ยสำนักงานกจ.จะแจ้งกำหนดวันสิ้นสุดการย้ายการโอนการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดทราบนะครับเพราะนั้นสรุปตรงช่วงนี้ก่อนนะครับก็คือว่าวันนี้เนี่ยเมื่อกจ.เนี่ยได้ดำเนินการสรรหาไปแล้วนะครับปรากฏว่าสรรหาแล้วเนี่ยไม่มีบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหรือว่ามีแต่ว่าเรียกครบไปแล้วนะครับหรือว่ายังไม่ได้ดำเนินการสรรหาเนี่ยแต่ว่าอบจ.เนี่ยก็ยังมีตำแหน่งว่างอยู่เนี่ยให้สามารถสรรหาได้โดยการย้ายการโอนการรับโอนก็ได้นะครับจนกว่ากจ.จะมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการสรรหาโดยกจ.เขาก็จะแจ้งกำหนดวันสิ้นสุดการย้ายการโอนการรับโอนให้ทราบนะครับทีนี้หากจังหวัดหากองค์การบริหารส่วนจังหวัดใดเนี่ยได้เสนอชื่อผู้ที่จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหารที่ว่างต่อสำนักงานกจ.จ.เพื่อขอความเห็นชอบต่อกจ.จ.ภายในระยะเวลาที่สำนักงานกจ.กำหนดวันสิ้นสุดการย้ายการโอนการรับโอนดังกล่าวแล้วเนี่ยกจจ.จะมีมติภายหลังระยะเวลาที่กำหนดก็ได้ทั้งนี้เนี่ยหากมีตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่างเนื่องจากการย้ายการโอนการรับโอนหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดใดเนี่ยไม่ได้เสนอชื่อผู้ที่จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างเพื่อขอความเห็นชอบต่อกจจ.ภายในระยะเวลาที่สำนักงานกจ.กำหนดวันสิ้นสุดระยะเวลาการย้ายการโอนการรับโอนเนี่ยก็ให้ถือว่าการดำเนินการสรรหาเกี่ยวกับการย้ายการโอนการรับโอนนั้นเนี่ยเป็นอันสิ้นสุดและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นแจ้งตำแหน่งว่างต่อกจ.เพื่อให้มีการดำเนินการสรรหาตามข้อ5ต่อไปในการนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดและกจ.จ.เนี่ยต้องจัดทำทะเบียนกำกับเอาไว้เป็นหลักฐานด้วยและก็หมายเหตุในแผนอัตรากำลังให้ชัดเจนว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการสรรหาของกจ.
ร้อมทั้งให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลขานุการกจจลงลายมือชื่อวันเดือนปีกำกับเอาไว้ในแผนอัตรากำลังที่อยู่ในความรับผิดชอบและให้สงวนตำแหน่งที่ว่างเพื่อแต่งตั้งจากบัญชีการสรรหาของกจเท่านั้นนะครับลงประกาศลงวันที่2กุมภาพันธ์2566ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นสาระสำคัญในประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหารฉบับที่6พุทธศักราช2566